รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยอยู่สุพรรณบุรีวันนี้สนุกแน่นะครับเพราะว่าผมจะไปแข่งขันจับปลากับชาวบ้านลุยเลยเอาอีกแล้วพี่หนุ่มไปแข่งกับชาวบ้านที่ไหนนะแพ้ไม่เป็นท่าทุกทียังไม่เข็ดใช่ไหมเอาวันนี้มาลุ้นกันว่าพี่หนุ่มของเราจะลุ้นขึ้นไหมหรือว่าจะเต็มคาราเบลโอ้โหอ้าวเฮ้ยแห้งพอดีเลยโอ้เอาแล้ว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 มาตอนที่เขาวิทย์น้ำแห้งพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเห็นตัวใหญ่แล้วว่ะตัวใหญ่ต้องเป็นของเราตัวใหญ่ต้องเป็นของเราเริ่มเข้าหน้าแรงเนี่ยเขาจะเริ่มวิทย์บอกกันแล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะเริ่มวิทย์บอกกันแล้วแล้ววันเนี้ยผมจะมาแข่งกับทีมงานของชาวบ้านจะลองดูว่าแบบระดับมืออาชีพอย่างพวกเรากับชาวบ้านที่อยู่ที่สุพรรณบุรีทีมไหนจะเก่งกว่ากันทางพี่โอเล่ส่งใครเข้ามาแข่งขันครับส่งคนนี้เลยค่ะโอ้พี่ประมาทฝีมือพวกเรามากเลยอ่ะส่งเด็กน้อยอายุเท่าไหร่เราชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเปิ้ลอายุเท่าไหร่ลูกเด็ก9ขวบเอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมกับเด็ก9ขวบต่อให้เพิ่มคนเดียวพวกพี่ทั้งหมด5คนเพิ่มคนเดียวพวกพี่ทั้งหมด5คนโอเคป่ะอ้าวนี่ให้แบบแข่งกันด้วยความเป็นธรรมแล้วนะเพิ่มให้มันรู้ว่าสู้เด็กไม่ได้นะสำหรับอำเภออู่ทองเป็นพื้นที่รับน้ำหลากทำให้น้ำท่วมทุกปีแต่หลังน้ำลดก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทั้งการปลูกข้าวนาปังและการลงนาจับปลาแบบนี้แหละครับแต่ยังไม่เริ่มแข่งนะเนี่ยทีมงานก็เจอปัญหาซะแล้วทีมงานดูดิโอ้ยใจไปแล้วแค่เริ่มก็ส่อแววชนะเอ้ยไม่ใช่ส่อแววแพ้ซะแล้วพี่นุ่มโอ้ยทีมงานของเราไม่น่ารอดนะวันนี้ก็คิดเลนมันเลือกถึงเอวเลยแม่เจ้าดูสินะโอ้โหเฮ้ยตามเชียร์กันได้เลยจ้าจะอยู่ทีมพี่หนุ่มหรือว่าน้องปลื้มดูตามฟอร์มตอนเนี้ยผมขออยู่ทีมที่คาดว่าจะชนะก็คือทีมน้องปลื้มพี่หนุ่มขออภัยนะพี่อย่าว่ากันนะครับพี่เด็กมันได้เยอะแล้วนะนี่เป็นไงตัวใหญ่ไหมเฮ้ย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 เฮ้
แต่ระหว่างที่ชุลมุนกันอยู่นั้นเราก็เห็นเป้าหมายคือปลาอีกตัวผู้แข่งขันทั้งสองทีมจึงตัดสินใจจะออกตัวพร้อมกันเพื่อความยุติธรรมหรือเปล่าดูจากภาพขึ้นศาลไหนก็แพ้โอ้โหภาพมันฟ้องครับคุณผู้ชมยุติธรรมจริงๆเอาสรุปผลงานกันหน่อยนะครับเอาดูของปื้มหน่อยเยอะไหมยี่ปื้มได้เยอะเปล่าเยอะมากเอาดูของทีมงานผมก่อนดีและทีมงานของเรานี่เท่ากับว่าเราชนะปื้มเพราะเราสองคนเย้หันไปดูหน้าปื้มบอกไม่แฟร์ครับผมสนุกไหมปื้มสนุกครับปกติชอบปลาอย่างนี้ไหมเออแต่เนี่ยบอกเลยเป็นวิถีชาวบ้านนะฮะที่เวลาหน้าแล้งแบบนี้เขาก็จะมาจับปลากันแบบนี้แต่ว่ามนต์เสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าไม่ได้จับได้อย่างเดียวนะสมมติเขามาช่วยเกษตรสับปั๊บเขาจะไปกินกันข้างนาฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้กินเมนูต่างๆที่ได้จากปลาที่เราจับแบบนี้ฮะผลงานที่เราหามาปื้มเอาตัวไหนโอ้โหเอาตัวใหญ่สุดเลยอ่ะโอ้ย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 โหนี่เอากล้วยมาสู่ขอเส้นขนมจีนผมเชื่อว่าหลายคนดูอยู่จะเกิดความรู้สึกอิจฉา อิจฉามากเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะแต่ที่เนี่ยบ้านพี่โอเล่เนี่ยจะได้เห็นใช่ค่ะมีทุกปีค่ะพอเราวิทย์น้ำนาก็จะมีค่ะหรือว่าช่วงน้ำแห้งค่ะแล้วพอที่เนี่ยพื้นที่เนี้ยน้ำท่วมตลอดครับพอน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำเริ่มแห้งเริ่มทำนาได้ค่ะก็จะวิทย์หัวไร่ปลายนาตามร่องตามบ่อที่เรามีอยู่ตามหัวไร่ปลายนาผลงานที่เราหามานี่ก็คือปลาที่ปื้มเอาตัวไหนโอ้โหเอาตัวใหญ่สุดเลยอ่ะชาวบ้านเขาจะใช้วิถีชีวิตแบบเนี้ยในช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นอินทรีย์หมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าฝั่งเนี้ยเราทำนาอินทรีย์มาตั้งแต่ปี49ครับแล้วก็ปลูกแล้วก็สีขายเองตลอดแล้วปลูกผักเองด้วยผักก็จะเป็นก็กินด้วยผักอินทรีย์เหมือนกันใช่ค่ะเป็นผักออร์แกนิกที่เราปลูกเองในระบบของอินทรีย์ทั้งหมดเลยเพราะเราของเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจอ๋อเป็นวิสาหกิจอะไรฮะวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทองค่ะอ๋อมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าเรานี่คือเป็นอินทรีย์หมดใช่ค่ะอันนี้ก็พวกข้าวเหนียวก็เราปลูกกันเองค่ะเพราะเราปลูกส่วนใหญ่เราไปขายในตัวเมืองอยู่แล้วในกรุงเทพอยู่แล้วคนในกรุงเทพจะได้กินของเราเยอะค่ะเออเห็นปื้มกินแล้วพี่ก็อิจฉาปื้มอ่ะงั้นเราขอชิมหน่อยนี่จับปลาตั้งแต่เช้าทีมงานยังไม่ได้กินเลยนะจะบอกเลยนี่คำใหญ่คำโตคำใหญ่คำโตอร่อยหวานอย่างแล้วก็กินกับผักอย่างเงี้ยค่ะคือดีอ่ะแล้วก็กินกับผักน่ะอุ้ยปลาก็สดจากธรรมชาติแถมได้กินกลางทุ่งนาแบบเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับฟินระดับ10ไปเลยเอ้ยเมนูหลักร้อยวิวหลักล้านยังไม่จบแค่นี้ครับกินของคาวแล้วต้องหาของหวานส่วนจะเป็นอะไรตามพี่โอเล่ไปเลยครับอุ๊ยบ้านนี้เขามีงานแต่งเอากล้วยมาแต่งกับเส้นขนมจีนค่ะวันนี้อ๋อนี่เอากล้วยมาสู่ขอเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนเจ้าบ่าวเป็นกล้วยเจ้าสาวคือขนมจีนอันนี้คือเจ้าสาวเหรอฮะเจ้าสาวหรือแม่เจ้าสาวแม่เจ้าสาวอ๋อแม่เจ้าสาวงั้นขออนุญาตวางก่อนนะครับโอเคโอ้ยโอ้ชุมชนนี้เขามีของดีเหรอฮะให้ผมเอากล้วยมาทางนี้มีเส้นขนมจีนอ๋อโอ้นี่นี่นี่เนี่ยเชิญพี่อยู่นี่ทางนี้โอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนเป็นเอากล้วยกับเดี๋ยวนะไม่ข้างในไส้นี่คือขนมจีนเหรอฮะใช่ค่ะแต่ก่อนเราได้ยินว่ามันจะเป็นพวกเส้นหมี่อะไรพวกนี้นะใช่ใช่
อันนี้คือขนมจีนเหรอฮะใช่อันนี้คือข้าวออร์แกนิกด้วยนะคะเป็นข้าวพันธุ์พืชบ้านอันนี้ทำมาจากขนมจีนเหรอใช่ค่ะน้ำจีนเอามาตากแดดแล้วเอามาทอดค่ะอย่าว่าแต่พี่หนุ่มเลยผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่าขนมจีนน่ะเอามาทำขนมแทนหมี่กรอบได้เอ้ยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยทักสนใจซะแล้วสิครับว่าเขาทำกันยังไงอ่ะเฮ้ยอสงกระแสอสงกระแสตามไปดูกันเลยก็คือเราเอาเส้นขนมจีนขนมจีนเส้นสดอ่ะนะแม่ใช่ค่ะแล้วเราเอามาตากค่ะอ๋อนี่เป็นตู้ตากตากกี่วันเหรอครับตากประมาณ1วันค่ะอ๋อเฮ้ยนี่คือเส้นขนมจีนแล้วเอามาตากแห้งแบบนี้มันอยู่ได้กี่วันนะครับอยู่ได้ประมาณถึง7วันนะอ๋อ7วันและอันนี้เป็นเส้นขนมจีนออร์แกนิกด้วยใช่จ้ะอ๋อเป็นข้าวจากข้าวออร์แกนิกที่เราปลูกแถวๆนี้ใช่จ้ะของกลุ่มเหรอฮะช่องกลุ่มจ้ะอืมแล้วก็เราไปทำอะไรต่อนะฮะเอาไปทอดค่ะเอาไปทอดต่ออ่ะโอเคจากกลุ่มข้าวอินทรีย์นำมาทำขนมจีนก่อนจะเกิดไอเดียนำขนมจีนมาทำเป็นหมี่กรอบสร้างมูลค่าและเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นโอ้โหคิดได้ไงสุดยอดไปเลยครับแม่แม่เฮ้ยว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงครับพี่หนุ่มลองชิมลองชิมลองชิมอ่ะมาดูส่วนประกอบทำยังไงครับแม่ครับเอาขั้นแรกใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลค่ะเท่าไหร่ครับน้ำตาล1กิโลจ้าน้ำตาล1กิโลน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอีกน้ำเชื่อม4ช้อนค่ะ4ช้อน4ช้อนใหญ่นะจ้าช้อนตีทัพพีและอันนี้คือซอสมะเขือเทศอีก4จ้าอีก4โอเคน้ำส้มส้มมะขามมะขามเปียก4ช้อนเหรอฮะจ้าอ๋ออย่างละ4ยกเป็นน้ำตาลอย่างเดียวใช่จ้าสูตรจำง่ายอันนี้คือทัพพีนะคะไม่ใช่ช้อนอ่ะทัพพีช้อนใหญ่หน่อยช้อนใหญ่หน่อยจ้าขาเคี้ยวแหละโคเลเลยจ้าโคเลเขาบอกให้โคเลแล้วใส่น้ำเกลือลงไปแล้วนะคะอยู่ในน้ำเชื่อมเมื่อกี้ที่ใส่อ๋อมีใส่น้ำเกลือลงไปนิดนึงน้ำเกลือ2ช้อนสูตรต่างๆนี่เราไปเรียนรู้เขามาจากไหนฮะดัดแปลงเอาสมัยโบราณเมื่อก่อนสมัยโบราณเราทำกันแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้เราก็มาดัดแปลงเอาอีกหน่อยอ๋อนี่คือเป็นของโบราณแล้วมาทำใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะสูตรโบราณแต่เรามาดัดแปลงเอาใหม่ตอนแรกผมถามจริงเหรอเขาบอกเอ้ยเอาขนมจีนมาทำคู่กับอันนี้ดังจริงคิดว่ามันมาถึงได้ขนาดนี้แล้วคิดว่าจะไม่ได้คราวนี้พอพี่เล่เข้ามาแนะนำก็เลยลองกันดูแล้วปรากฏว่าแกเป็นไงบ้างแจ่มมากเลยแจ่มโอ้โหแล้วเราโคเลนานไหมเออนานไงนานมากเลยว่าไม่น่าล่ะไม่มีใครคนอ่ะเราไม่น่าหลวมตัวเลยได้เรียนรู้ภาษาโบราณไปพร้อมๆกับการเรียนรู้การทำจะอร่อยไหมหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเฮ้ยหวาดเสียวตลอดรายการเนี้ยช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับกลิ่นอ่ะเหมือนตอนที่เรากินมีของยายสมัยก่อนที่ทำเนี่ยโอ้โหบอกเลยเปลี่ยนไปมากฮะแต่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้เราอบประมาณ10นาทีจ้าแล้วออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้าแล้วก็มาปั้นพอปั้นเสร็จเราก็บรรจุปั้นแบบให้เป็นพอดีคำใช่ค่ะทำไมต้องปั้นนะครับสะดวกในการกินเพื่อคนที่ซื้อไปกินในรถได้หยิบง่ายๆคือสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นหมี่เนี่ยเขาต้องเป็นก้อนใหญ่ๆใช่จ้ะแล้วก็คือแบบทีละนิดทีละหน่อยอันนี้พอสะดวกเราหยิบเลยอ๋อทีละคนละคำง่ายๆหยิบง่ายๆถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นขนมจีนที่เราปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่จ้ะอ๋อแล้วเราก็ใส่เป็นอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะอ๋อนี่เออกินกับกาแฟตอนเช้าก็ได้ได้จ้ะได้ดูไหมฮะเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะจ้ะนี่กลิ่นอ่ะเหมือนตอนที่เรากินหมี่ยายอ่ะหมี่ของยายสมัยก่อนที่ทำเลยอ่ะจะหอมว่าหอมเจียวใช่ไหมคะใช่หอมหวานแล้วก็มันกรอบ
นอกจากที่ปั้นเป็นแบบกลมๆแบบนี้พอดีคำแล้วเราก็เอามาปรับอีกให้มันมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคือใส่กับกล้วยใช่จ้ะก็คือเมื่อกี้เราเห็นคนก็ทำกล้วยกันอยู่ถูกไหมกับกล้วยมาผสมมาปอกนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปทอดจ้ะแล้วสุดท้ายก็เอามาเป็นแบบมันก็เลยกลายเป็นอะไรนะกล้วยไส้มีกล้วยสอดไส้กล้วยยัดไส้เห็นไหมตอนนี้กำลังงงละตกลงมันคือกล้วยใส่ไส้สอดไส้หรือยัดไส้ยัดไส้อ๋อนี่นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ไปดูติ๊กไปให้ดูอ๋อมีหน้าล่ะคู่บ่าวสาวก็ใช่นี่น้ำกรอบทั้งอร่อยมันจะเป็นเทคเจอร์ของพวกมีกรอบผสมกับกล้วยมันก็เคี้ยวเพลินเหมือนกันนะฮะโดยส่วนมากคนชอบกินแบบนี้หรือคนชอบกินแบบนี้ก็ส่วนมากนะส่วนมากจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะกินแบบนี้อ๋อทำให้ขายได้หลายเจนหลายจานใช่จ้ะก็เลยกลายเป็นขนมจีนสอดไส้ถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่เป็นของชุมชนที่ขายดีออเดอร์เยอะไหมฮะเยอะจ้ะเยอะมากเยอะมากเลยนะตอนนี้เยอะเยอะเพราะว่าพอสมัยก่อนพวกแม่ทำนาเสร็จก็จะไม่มีงานใช่ไหมพอมีพวกนี้มาพวกแม่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงยังไงอุดหนุนเขาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยแท็กเกอร์ไม่ใช่แท็กกล้วยนะไม่ใช่แท็กกล้วยแท็กกล้วยแม่เราใช้คำว่าแท็กกล้วยดีกว่าเออนี่อย่าลืมนะแท็กกล้วยชิมเพลเลยนะพี่ดุ่มเห็นความตั้งใจของแม่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับอิ่มท้องที่อู่ทองแล้วก่อนกลับกรุงเทพมาสุพรรณบุรีทั้งทีห้ามพลาดเข้าสักการะพระพุทธรูปแกะสลักผาหินวัดเขาบางเนียนหรือหลวงพ่ออู่ทองกันนะครับโอ้โหบอกเลยเปลี่ยนไปมากฮะเมื่อหลายปีก่อนสัก6ปีผมเคยมาตอนนั้นเนี่ยกำลังทำเลยแต่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็คนก็มาไหว้เยอะทำไมคนถึงต้องมาไหว้ที่นี่ด้วยฮะเพราะว่าที่นี่เหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่โดยแนวคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดปาลีไลท่านอยากจะสร้างเอาไว้ให้เป็นมรดกโลก อยากจะให้เป็นมรดกโลกเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักเหมือนกันแต่ยังไม่มีการสร้างโดยการสลักพระเข้าไปในภูเขาเหมือนอย่างกับประเทศที่เขานับถือศาสนาพุทธที่เขาสร้างเอาไว้บ้างแล้วอย่างที่อัฟกานิสถานก็มีแต่ว่าอันนั้นถูกทำลายไปแล้วถ้ามาที่นี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างไหว้อะไรบ้างที่นี่เราหลักใหญ่เลยก็คือมากราบขอพรกับหลวงพ่อที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตอู่ทองชื่อจริงๆก็คือพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมินะครับแล้วก็มาปิดทองพระเกศมาลาซึ่งพระเกศมาลาเนี่ยก็จะนำขึ้นอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่ด้านบนพระเศียรขององค์หลวงพ่อแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาอัญเชิญขึ้นไปก็เลยยังเปิดให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยเข้ามาปิดทองแล้วก็มีเดินก็เป็นในด้วยมีครับมีอุโมงค์ที่หลวงพ่อท่านให้ช่างได้เจาะเอาไว้ทะลุลอดหลังองค์พระเนี่ย50เมตรด้วยกันครับความยาวองค์หลวงพ่ออู่ทองมีความสูง108เมตรฐานกว้าง88เมตรหน้าตักกว้าง65เมตรอยู่ในพื้นที่ราว100ไร่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนมาไม่ขาดสายบริเวณหน้าผามีการเจาะช่องอุโมงค์หินเป็นถ้ำลึกประมาณ20เมตรทัศนียภาพโดยรวมก็สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักใครที่มีเวลาว่างก็อย่าลืมมาสักการะขอพรกันได้นะครับและอย่าลืมติดตามกันต่อกับอนุวัฒน์ทั่วไทยวันเสาร์หน้าจะพาไปไหนรับรองสนุกแน่นอนครับอนุวัฒน์ทั่วไทย